เราเคยลองแบบยี่ห้ออื่นมาแล้วนะมันไม่หอมเท่านี้จริงๆนะจนกระทั่งเราตัดสินใจไปขอเพื่อนมาว่ายี่ห้อที่ตัวเองใช้อ่ะมันคือยี่ห้ออะไรเพราะมันหอมมากแล้วมันทำให้เขาขายดีนะคะแตกต่างจากเจ้าอื่นก็ตรงนี้เลยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวหมกไก่สูตรเข้มข้นค่ะซึ่งสูตรนี้ต้องบอกเลยนะว่าไปอ้อนวอนขอสูตรมาจากเพื่อนที่ทำขายอยู่อยากจะรู้จริงๆว่าทำไมขายแค่ชั่วโมงเดียวก็หมดเลยนะคะขายดีอะไรขนาดนั้นนะกว่าเขาจะยอมบอกสูตรมาบอกเลยว่านานมากๆเลยละค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับสำคัญอยู่2อย่างนะที่จะทำให้อร่อยแล้วก็หอมมากๆแตกต่างจากเจ้าทั่วไปแน่นอนถ้าเกิดอยากรู้ว่าทำยังไงก็ดูให้จบอย่า กดข้ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะซึ่งส่วนผสมนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของไก่นะครับอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนของข้าวและอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนของน้ำจิ้มครับเรามาดูส่วนผสมของตัวไก่ก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักๆที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสะโพกไก่ครับสำหรับสะโพกไก่นะครับเราไปล้างน้ำเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ำอย่างนี้ได้เลยครับวัตถุดิบตัวต่อไปนะครับนมสดพริกแกงข้าวหมกไก่เนยสดน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันพืชน้ำตาลทรายผงปรุงรสเกลือป่นผงกะหรี่กระเทียมหอมแดงน้ำเปล่าต่อไปจะเป็นส่วนของข้าวแล้วนะครับสำหรับข้าวนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับน้ำเปล่าและเดี๋ยวเราจะใช้น้ำที่ต้มไก่นะครับมาหุงข้าวตัวนี้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำจิ้มนะครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำส้มสายชูพริกจินดาเขียวกระเทียมน้ำตาลทรายน้ำต้มสุกน้ำปลาเกลือป่นอันนี้เป็นออปชั่นเสริมครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผงชูรสต้นหอมกับผักชีครับและสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับและคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถนำไปสอบถามได้ที่ข้อความแฟนเพจของเชฟแว่นได้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปลงมือทำกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสับกระเทียมกันครับนำมาพักใส่ถ้วยไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสับหอมแดงกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใส่น้ำมันลงไปครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับทีนี้ใส่กระเทียมสับครับตามด้วยหอมแดงสับนะครับแล้วเราก็จะผัดกระเทียมกับหอมแดงนะครับให้เหลืองหอมได้เลยครับพอกระเทียมกับหอมแดงของเราเริ่มเหลืองแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่เนยลงไปครับตามด้วยพริกแกงข้าวหมกไก่นะครับผัดให้เข้ากันได้เลยนะครับพอพริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่นมสดตามลงไปครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสรสไก่ครับเกลือป่นผงกะหรี่แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับปิดแก๊สครับแล้วก็นำไปพักไว้แป๊บนึงนะครับต่อไปครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายนะครับเราจะใส่ตัวพริกแกงข้าวหมกไก่ที่เราทำไว้เมื่อกี้มาเทใส่หม้อครับตามด้วยน้ำเปล่าครับและเราก็จะเปิดแก๊สนะครับพอน้ำเครื่องเทศของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับต่อไปให้เราใส่ไก่ลงไปครับพอเราใส่สะโพกไก่ลงไปแล้วนะครับทีนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนครับและเราก็จะต้มสะโพกไปนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ 30-45 นาทีครับระหว่างต้มนะครับให้เราปิดฝาครับแต่ว่าปิดไม่สนิทนะครับให้เราแง้มๆฝาออกด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำจิ้มกันเลยครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะหั่นต้นหอมผักชีกันครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่กระเทียมพริกจินดาเขียวต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายน้ำปลาเกลือป่นผงชูรสแล้วเราก็จะปั่นให้เข้ากันได้เลยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเราต้มไก่จนครบเวลาแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับทีนี้เรามาล้างข้าวกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะซาเอาน้ำออกครับเราจะล้างอยู่ที่ประมาณ2น้ำนะครับพอ
พอข้าวของเราเสด็จน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการหุงข้าวหมกไก่กันเลยนะครับเราจะใส่ตัวน้ำต้มเครื่องเทศที่เราต้มไก่ไปเมื่อกี้ครับพอใส่ลงไปแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่น้ำเปล่าตามลงไปด้วยครับและเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้เราก็จะนำข้าวตัวนี้ไปหุงตามปกติได้เลยนะครับระหว่างที่เรากำลังหุงข้าวอยู่นะครับต่อไปให้เราตักไก่ขึ้นมานะครับมาพักไว้บนตะแกรงไว้ก่อนครับแล้วค่อยตักขึ้นมานะครับระวังหนังไก่นะครับนำมาใส่ตะแกรงไว้อย่างนี้ครับโดยเราจะเอาด้านหนังขึ้นนะครับและนี่ก็จะเป็นข้าวหมกไก่ที่เราหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นกล่องพลาสติกนะครับเบอร์ HTP33 นะครับเราจะตักใส่กล่องประมาณนี้นะครับนี่ครับล้นๆเลยครับให้เรานำแตงกวามาวางประดับไว้นะครับเสร็จแล้วหยิบไก่ต้มวางโปะลงไปอย่างนี้ได้เลยครับพร้อมกับใส่หอมเจียวนะครับสำหรับหอมเจียววันนี้นะครับเราใช้เป็นหอมเจียวสำเร็จนะครับเอามาโปรยๆหน้าครับพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวหมกไก่ของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปทำขายตามตลาดนัดนะคะเปิดหม้อมาทีนึงเนี่ยรับรองเลยว่าลูกค้าหอมแล้วต้องวิ่งเข้ามารุมซื้ออย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเราได้มาจากเพื่อนของเราที่เขาทำขายอยู่นะคนรุมตลอดเลยตั้งร้านแค่ชั่วโมงเดียวของก็หมดแล้วล่ะค่ะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะที่ให้สูตรดีๆนี้มานะก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดจะทำให้ข้าวหมกไก่ของเราหอมอร่อยนะครับก็ต้องใช้พริกแกงยี่ห้อที่เชฟใช้เท่านั้นครับใช่เพราะว่าเราเคยลองแบบยี่ห้ออื่นมาแล้วนะมันไม่หอมเท่านี้จริงๆนะจนกระทั่งเราตัดสินใจไปขอเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยขอรู้หน่อยว่ายี่ห้อที่ตัวเองใช้อ่ะมันคือยี่ห้ออะไรเพราะมันหอมมากแล้วมันทำให้เขาขายดีนะคะแตกต่างจากเจ้าอื่นก็ตรงนี้เลยจริงๆค่ะพอเขาบอกมาปุ๊บนะหอมอร่อยจริงๆแตกต่างจากเจ้าอื่นจริงๆค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถพูดออกไปตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าให้เข้าไปดูยี่ห้อของเครื่องปรุงได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นนะซึ่งเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวค่ะเชฟอย่าพึ่งค่ะแหมเชฟนี่ก็จ้องจะชิมอยู่เรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต้นทุนให้คุณผู้ชมฟังก่อนดีกว่าค่ะก็สำหรับต้นทุนนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ว่าอันนี้เราคิดออกมาแล้วต้นทุนต่อ1กล่องอย่างนี้เลยนะครับพร้อมทั้งน้ำจิ้มนะครับต้นทุนจะอยู่ที่กล่องละ27.34 บาทครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทั่วไปเขาจะขายกันอยู่ที่กล่องละ40 บาทนะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเอาจริงนะเคยเห็นขาย50 บาทนะคะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าชิ้นของไก่ที่เลือกมามันก็จะส่งผลต่อต้นทุนนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะขายในราคาที่ย่อมเยากว่านี้ก็แนะนำว่าให้ใช้ชิ้นที่เล็กลงก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะรวมค่าน้ำจิ้มไปแล้วด้วยเนาะใช่ครับแต่ว่าไม่ได้รวมแตงกวากับหอมเจียวนะอ๋อโอเคค่ะก็ให้เพื่อนๆไปรวมกันได้เองเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะทำขายจริงๆเราแนะนำนะว่าคุณจะต้องไปคำนวณต้นทุนใหม่ทุกครั้งนะเนื่องจากว่าต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยในแต่ละจังหวัดหรือว่าในแต่ละวันแต่ละเวลามันจะไม่เท่ากันแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นใจว่าขายแล้วเนี่ยจะได้กำไรดีก็อย่าลืมไปคำนวณต้นทุนกันใหม่ด้วยค่ะเอาละค่ะเชฟตากล้องรู้นะว่าเชฟรอเวลานี้มากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะขอชิมเฉพาะตัวข้าวก่อนนะครับนี่อันนี้มาชิมกันเลยครับหอมเข้มข้นหอมอร่อยมากเลยครับข้าวทุกเม็ดของเรานะครับหอมถึงเนื้อในอ่ะแล้วก็แบบตัวข้าวมีรสชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วนะตากล้องจะหม่ำแล้วนะอร่อยจริงจังมากอ่ะเฮ้ยอร่อยกว่าเจ้าดังๆที่อยู่ใกล้บ้านเรานี่อีกที่คนลุมเยอะแล้วเรามาชิมพร้อมกับตัวไก่กันเลยครับนี่คำโตๆเลยคำโตจริงๆ ตากล้องแล้วล่ะค่ะทำไมคำของเชฟใหญ่ๆของเราคำเล็กจังเฮ้ยเป็นไงอันนี้แบบไม่ได้ว่าอวยกันเองนะแต่ทำขายเถอะอร่อยเวอร์ทำไมอร่อยขนาดนี้คือมันเข้มข้นกว่าเจ้าที่ดังๆอีกนะพริกแกงมีส่วนครับใช่ๆเพราะว่าเอาจริงๆหลายๆคนนะขอเมนูนี้มานานแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ทำเพราะว่าเราลองทำมาหลายทีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้รสตามที่แบบว่าต้องการสักทีเนาะจนกระทั่งไปอ้อนวอนเพื่อนนะคะขอถามมานะคะว่าเฮ้ยอยู่ใช้พริกแกงยี่ห้ออะไรอะทำไมมันถึงอร่อยจังเลยหรือว่ามีสูตรที่ตำพริกแกงเองหรือว่ายังไงทำไมมันถึงอร่อยโอ้โหตื้อกันอยู่เป็นปีนะคะจนกระทั่งเขายอมบอกนะคะ
ว่าอ๋อใช้ยี่ห้อนี้นะไม่ได้ตำเองนะคะแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มที่เราสอนนะก็กันดีมากเลยครับใช่ตัดเลี่ยนดีมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรไก่ทอดที่เอาไว้กินคู่กับข้าวหมกไก่นะคะก็คอมเมนต์ขอมาได้นะเดี๋ยวจะไปอ้อนวอนขอเพื่อนมาให้อีกนะคะและเพื่อให้เชฟมีกำลังใจนะครับในการไปขอสูตรจากเพื่อนๆมาแจกให้ฟรีๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เชฟด้วยนะครับหรือจะกดแชร์ก็ได้นะคะหยุดก่อนค่ะเชฟแหมจะกินอย่างเดียวเลยแกแบบมันอร่อยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าสำหรับใครที่อยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์ตามแอปขายอาหารต่างๆเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์ไว้ใต้รูปก็ขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับซึ่งรูปสวยๆเนี่ยเราโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะตามไปดาวน์โหลดรูปกันได้เลยค่ะส่วนใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบุกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและล่าสุดที่ขายดีมากๆนะคะนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดค่ะนักเรียนเอาไปทำขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยว่าเข้มข้นจนลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อกันวันนึงเนี่ยหลายร้อยขวดเลยนะคะใครสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ